30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day แฟนข่าวสุดฮือฮางานวันเกิดใหม่ดาวิกาตั้งโต๊ะดินเนอร์สุดหรูในร้านส้มตำข้างถนนแขกร่วมงานใส่ชุดราตรีร่วมอวยพรรังร็อกเคสตาร์เผยใจพร้อมเปิดทางให้โดมปกรณ์หากอยากแต่งงานให้คุยกับเมทัลลูกสาวตนเองบุ้ยเชษฐวุฒิขอชี้แจงหลังมีรามาตุ้งชนกวนันขอคืนดีแต่ตนเองบอกอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วแจ้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ True Insider ค่ะและที่จบไปก็คือ Talk of the Day นั่นเองค่ะและคุณผู้ชมก็อย่าลืมช่องทางการติดต่อกับทางรายการเรานะคะทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกของเราในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของซุปตาขวัญใจมหาชนนะคะน้องมะลินั่นเองซึ่งถ้าหลายๆคนเนี่ยได้ติดตามเธอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่มีเรื่องราวอัปเดตใหม่มานะคะเธอกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะน้องมะลิเด็กหญิงตัวน้อยมัดผม3จุกที่กลายเป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศลูกสาวของนักแสดงหนุ่มปอทฤษฎีและโบแวนด้าอีกไม่นานนี้เธอก็จะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะล่าสุดคุณแม่โบได้ออกมาให้สัมภาษณ์และอัปเดตข่าวคราวของลูกสาวตัวน้อยให้ฟังว่าตอนนี้มะลิก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่โรงเรียนนานาชาติบ้างแล้วอีกเดือนเดียวก็จะเข้าเรียนแล้วตอนนี้พยายามฝึกให้น้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดในเรื่องของการเข้าห้องน้ำกินข้าวเพราะเวลาไปโรงเรียนกลัวจะเป็นห่วงเขาเวลาขับรถผ่านหน้าโรงเรียนก็จะบอกเขาเดี๋ยวต้องมาอยู่นี่นะอยู่กับเพื่อนๆแต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาค่ะเพราะเขาเคยไป2ครั้งแล้วพอเห็นเพื่อนๆพี่ๆก็วิ่งเล่นไม่ห่วงแม่เลยแค่คิดว่าวันที่น้องต้องไปโรงเรียนแค่นี้ตัวเองก็คิดถึงแล้วอาจจะแอบๆไปดูบ้างแต่คงไม่ให้เขาเห็นวันแรกที่ไปส่งจะปล่อยเขาให้ดูแลจัดการตัวเองเลยโรงเรียนก็เป็นอนุบาลนานาชาติใกล้บ้านค่ะส่วนที่ถามว่าเวลาที่เข้าโรงเรียนตัวเราจะรับงานบันเทิงไหมถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ยินดีจะได้ไม่เหงาด้วยก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ก็ยังคุยกันอยู่ต้องดูว่าตัวเราทำได้ไหมงานละครก็มีเข้ามาแล้วแต่ก็เหมือนกันต้องขอดูบทก่อนบทไหนพอทำได้ก็คงจะเป็นบทแม่ลูกเพราะเราก็เป็นแม่ส่วนเรื่องการรับละครให้มะลินั้นกำลังคุยกันอยู่ถ้าหนักมากก็ไม่เอาเพราะว่าไม่อยากให้เขาทำอะไรยากๆหรือมีการบังคับเราก็ไม่อยากรับค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความเมตตาแล้วก็เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นทั้งโบหรือก็มะลิก็ยินดีแล้วก็อยู่ที่งานว่าจะเหมาะสมกับเราด้วยหรือเปล่าโอ้โหถ้าน้องมะลิเข้าโรงเรียนไปนี่พี่โบเนี่ยต้องเหงามากๆเลยแน่เลยนะคะยังไงก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะน้องมะลิแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็หวังว่าจะเห็นคุณแม่โบกับน้องมะลิเนี่ยได้มีโอกาสมารับงานในวงการบันเทิงให้พวกเราเนี่ยได้ชื่นใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะแวะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับ True Insider ช่วงที่2ค่ะ